ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสวยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ชาเหลืออาจารย์พรีเซนต์มากตอนนี้เราอยู่กันไหนฟาลิทิเดทฟาร์มค่ะลิทิเดทฟาร์มเราอยู่บองเถาอยู่บองไหนของอยู่ตำบลคำเถาตำบลคำเถาภาษาถนัดเป็นไหมตำบลคำเถาเออเจ๊พวกรีดไหมไม่เจ๊ดอกอาจารย์ก็อยู่ตำบลคำเถาเนาะอยู่บ้านอะไรอยู่บ้านน้องสแกตำบลคำเถาบ้านน้องสแกน้องสแกบางทีเขาจะไปอีกน้องสแกนึงนะคะมันมีหลายน้องอันนี้เวลาเขาหมู่11น้องสแกหมู่11เขาทางไหนเขาปากทางบ้านกึ๋งอ่ะบ้านกึ๋งอ๋อเลยอบต.คำเถามาแล้วก็มีหมู่บ้านกึ๋งเขามา2พอบ้านกึ๋งพวกไปเจอบ้านปากทางเขาบ้านน้องหางบ้านอะไรอาจารย์นนกลางค่ะบ้านกึ๋งปุ๊บเป็นนนกลางปุ๊บแล้วน้องสแกน้องสแกผ่านไปน้องสแกมาสัก200เมตรอยู่ทิศมือไอ้ที่ซ้ายมือที่วัดที่ติดฟาร์มวันนี้อันนี้อะไรอันนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์อะไรปูสิคะปูอะไรปูนาสายพันธุ์นาสายเทพคิดยังไงอยากจะมาเลี้ยงปูคิดยังไงเริ่มต้นมาจากอยากกินทำไมอยากกินแล้วไม่มีจะกินคือชอบกินไม่มีจะกินเลี้ยงหอยก็เลี้ยงนะคะเคยเลี้ยงหอยก็เลี้ยงเดี๋ยวปัจจุบันอันนี้เลี้ยงมานานยังถึง2ปีกว่าถามจริงใช่ทำเป็นละครอบครัวอยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่ที่บ้านพี่สาวแล้วก็อยู่ที่นี่มีเป็นบ้านยายมี3ที่เวลาจะให้ลูกค้ามาดูหรือว่าเขาอยากดูเนี่ยมาเป็นที่ มันจะเป็นการรบกวนปู่ว่านี่ก็ให้อาจารย์มาดูที่นี่เพราะว่าตอนนี้คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์พักรอส่งแต่ปกติเขาจะอยู่จากเขาอยู่จะเดี๋ยวพาไปดูเขาจะอยู่ที่ธรรมชาติมากๆซึ่งเราสั่งให้เขาธรรมชาติเป็นอะไรเป็นบ่อปูนไหมบ่อดินบ่อดินที่เห็นอยู่อย่างงี้มันไม่ใช่เขาจะอยู่อย่างงี้ตลอดเราพักเขาเพื่อที่จะรอส่งรอส่งเนื้อตัวเขาจะได้สะอาดเดี๋ยวก็แต่ไม่ได้ไม่ได้ดินนี่นะแต่แสดงทำบ่อดินแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะทำบ่อดินแล้วก็กั้นแบบนี้เนี่ยแค่กั้นไม่ให้เขาอยู่เลี้ยงสามารถเลี้ยงปูได้ไม่กั้นไม่ให้มันออกใช่ไหมใช่ให้เขาอยู่ในเขตที่เรากักไว้แต่นี่ไปรับพันธุ์มาจากไหนหรือแล้วซื้อมาจากปู่เจ้าปู่ต้นจากการเรียกคือซื้อพันธุ์ปู่เข้ามานี่แหละเหมือนที่หนูขายอยู่ทุกวันนี้แหละเราขายก็ขยายพันธุ์เอาแต่นี่เราก็ขยายแต่ว่าปู่ตามทุ่งนาสายพันธุ์ธรรมชาติของมันเนี่ยตัวบ้านเล็กๆอ่ะเลี้ยงไม่ได้ตายนี่ลองแล้วก็ตายนี่เหมือนกับว่าเราฝืนธรรมชาติมันไม่ได้หรือเปล่าไอ้นี่ก็ลักษณะที่ว่ามันเป็นปูสายพันธุ์เลี้ยงเขาเหมือนเขาวิจัยหรือเขาพัฒนามาเพื่อให้มันเป็นสายพันธุ์เลี้ยงแล้วสามารถแบบลูกก้าวอาจารย์ลูกก้าวจับได้เลยค่ะจับได้เลยตัวผู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อสัตว์นะคะแต่อาจจะเป็นอะไรต่อมือของอาจารย์นะคะอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้คือตัวผู้ค่ะคุณพ่อค่ะอันนี้เขาเรียกอันนี้อะไรตัวผู้ไงอันนี้อะไรปิ้งไงอวัยวะเพศเสียงซาวด์แทร็กมาค่ะถ้าเกิดปูตัวผู้เสียชีวิตและไอ้ตัวเนี้ยมันอ้าออกสันนิษฐานแรกคือคุณโดนปี้จนตายคือมันโดนรีดน้ำเชื้อมันตัวแบบมันผสมนานเป็น 3-4 ชั่วโมงเป็นครึ่งวันก็อย่าไปปล่อยเขาเลยตายก็ตายตายก็ตายคือเดี๋ยวได้มาอีกหลายร้อยชีวิตโอ้อันนี้ตัวผู้แลกกันไปเลยอันนี้ก็เรียกอะไรตะปิ้งตะปิ้งคืออะไรอ๋ออวัยวะเพศไอ้จูปูเนาะมันก็ปล่อยน้ำเชื่ออันนี้ก็เห็นไหมคะอาจารย์มันจะแอบหาที่เขาหลบเยอะๆเพราะตัวเมียไม่กัดกันเขาดูตัวเมียหน่อยเป็นยังไงนะตัวเมียเอาตัวเอามาจะขออุบอวบนะคะอุบเวลาขายแล้วขายเป็นคู่หรือขายตัวเดียวๆก็ขายเป็นคู่2โคตรแม่นบ่เนาะจิมากัดชูนอันนี้ตัวเมียค่ะตัวเมียมันมีมันกัดตัวเมียถ้าปูท้องนี่ตัวเมียท้องตรงเนี้ยจะถอยลงเห็นไหมเห็นสามเหลี่ยมอันนี้ท้องไอ้ท้องมั้ยตอนนี้ยังไม่ท้องค่ะอ่ะมันจะถอยลงท้องใหญ่ท้องใหญ่แล้วมีไข่ห้ามสลัดเอ้ยห้ามจับห้ามเล่นถามว่าทำไมถึงจะลูกก็ไม่ต้องสนใจมันปล่อยมันเลย ถ้าบางคนไปแบบจับมันดูนู่นนี่เฮ้ยไข่แล้วยังท้องแล้วยังมันสลัดไข่ทิ้งเลยจานแต่ถ้าท้องใหญ่แล้วก็จะปลอดภัยหน่อยนึงก็จะไม่ค่อยงอแงเขามีเครียดเหมือนคนจะตกลูกน่ะ 1-3 เดือนแรกอ่ะแท้งน่ะโอกาสแท้งมันจะมากกว่าคนท้องใหญ่ใช่ไหมล่ะถ้าท้องใหญ่แล้วหรือว่าเรารู้ว่ามันท้องเราเนี่ยเราสามารถแยกเขามาอยู่แบบนี้ก็ได้เราลองอธิบายด้วยตั้งแต่เช้าเย็นๆทำไงบ้างเช้าเย็นๆนะเช้ามาหนูก็เก็บกวาดเศษอาหารเก็บอีท่าไหนก็เป็นไม่ถ้าเกิดอย่างงี้เราก็อาหารที่ตักปลาหางนกยูงนะคะมาเก็บซะเพราะว่ากลางวันไม่ค่อยกินหรอกมันจะกินอาหารกลางคืนให้อาหารครั้งเดียวในให้อะไรดึงค่ำๆมันกินผักกินผลไม้หลักๆคือง่ายๆคืออาหารมีปลาดุกมีติดบ้านไว้แล้วก็โรยแบบนี้เลยจ้ะให้ไรไหมตัวหนึ่งเนี่ยตัวเต็มไวแบบที่หนูโชว์เมื่อกี้เนี่ยสามเม็ดอิ่มไม่ต้องให้เยอะเนี่ยเฉลี่ยแล้วเลยเรารู้ว่าอย่างเนี่ย2 × 3 เม็ดเนี่ย
1เอ้ย 1. 1. ไม่ถึงเพราะว่ามันทับแผ่นเนี้ยมัน 2.3 1.5 คูณก็ย่นข้างออกมาอ่ะเนี่ยปล่อยได้ประมาณ150ตัวหรือประมาณ70คู่ประมาณนี้แหละนี่นะใช่ค่ะ70คู่อาจารย์เดี๋ยวหนูให้ดูดูซูมซูมอ่ะซูมซูมซูมบ้าง1 2 3โอ้ยอยู่ในนี่ทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขามีที่แอบเขาก็จะได้ไม่ระกัดกันสงเขาก็จะได้มีที่หลบมีตะปูนะครับตะปูโอเคอยู่อย่างนี้ไหนเขาอยู่อย่างนี้เขาคืออย่างนี้เขาอยากอยู่ข้างบนเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้อยากบนอยากแล้วแต่มันแล้วแต่โอเคแล้วนี่ขายยังไงขายไงคู่ละ50บาทค่ะคู่ตะปูตรงส่วนมากเขาจะขายอยู่ประมาณ50ถึง80บาทคู่นึงเวลาตัวท้องจะอยู่ที่ตัวละ100บาทตัวที่มีท้องติดท้องตะปูก็50เหมือนกันคู่เมียแต่ว่าถ้าลูกค้าบอกว่าสมมุติซื้อ20คู่ปูก็จะ40ตัวใช่ไหมล่ะไม่รวมมันแถมเนาะเขาอาจจะขอตัวเมียเยอะหน่อยก็ได้หนูก็ให้เขาไป20อาจจะให้ตัวเมีย25ตัวปู15ก็แล้วแต่ลูกค้าแต่ถามว่าเดี๋ยวตัวปูมันก็ตายแล้วมันจะเมียไปปีกันแต่นี่พอมันออกไข่ออกเนี่ยก็ให้ปล่อยไปตามธรรมชาติใช่ไหมแต่นี่ลูกมันจะเอาลูกอ๋อลูกมันก็จะมีลูกไข่เต็มเลยเราก็จะแยกบ่ออีกไว้ให้ทำคลอดมันทำบ่ออย่างนี้ก็ได้อาจารย์แล้วมันจะคลอดยังไงอยู่ในนี่ใช่ไหมไม่ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วมั่นใจว่ามันท้องจริงอะเนาะเราก็แยกบ่อดินกับบ่อไปตรงนี้เข้าบ่อดินไอตัวน้อยน่ะไอตัวที่ว่าที่คลอดน่ะคลอดก็คือให้มันอยู่ช่วยคลอดมันแล้วก็สักเดือนนึงก็ค่อยย้ายเข้าไปมาลงอีกอันนึงเป็นบ่อปฐมคือทำอย่างนี้ไว้ก็ได้แล้วก็พอได้สักเดือนกว่าค่อยปล่อยลงบ่อดินเลยอย่าไปดูบ่อดินทีนี้ถ้าสมมติขายแล้วแพ็คส่งยังไงแพ็คส่งก็ใส่กล่องขนมน่ะอาจารย์กล่องใสกล่องใสกล่องใสอ๋อต้องมีน้ำมีอะไรไหมไม่เอาเนี่ยใส่เข้าไปหรือไม่ก็ฟองน้ำหรือไม่ก็แตงกวาคืนถึงสองคืนที่เคยส่งไปจะตายเยอะที่สุดคือ4ตัวใน50คู่ก็คือ100ตัว50คู่หนูจะแถมไปประมาณ6คู่10นึงอะค่ะ10นึง20อาจจะแถม3เนี่ยแล้วแต่ถูกคอก็ใครก็แถมหลายไม่ใช่หรอกดูลูกค้าว่าถ้าเขาอยู่ไกลโอกาสเสี่ยงที่จะของตกค้าง2คืน2คืนก็มีอยู่ก็เลยแถมเข้าไปที่นี่เดี๋ยวถามนิดนึงน้ำไปทางไหนลูกนู่นบอดี้นี่นู่นคนงานแปลว่าอะไรกำลังเอากระชอนเอากระชอนเนาะนี่ลิทิเดตฟาร์มนะครับโอ้โหนี่โบเอามาดูป้ายนำเสนอครับตอนนี้เราอยู่ลิทิเดตฟาร์มครับจะมาพันปูนานางพันอะไรลืมถามไปลูกสายพันพระเทพค่ะสายพันพระเทพเนาะเบอร์ที่ต่อได้0958247192ทำมาแล้วเจ้าปีเข้าปีที่สองเข้าปีที่สองโอ้โหแต่ตามจริงก็คือเขาก็ทำมาประมาณเกือบ3ปีแล้วค่ะแต่ตลาดอ่ะชื่อลิทิเดตฟาร์มใช่ลิทิเดตลิทคือชื่อของพ่อหนูอ๋อนี่นิดแล้วเด่นล่ะเด่นคือพี่ชายหนูเขาก็เลยมาแบกกันแต่ก่อนเป็นก็คือมันเริ่มจากคำว่าฟาร์มคือพวกหนูเลี้ยงวัวฮินดูบาซินฮินดูบาซินแล้วต่อเนื่องมาด้วยฟาร์มไก่ชนก็เลยใช้ลิทิดีฟาร์มเป็นหลักเลยแล้วเราก็เลยมาหนูนี่แหละคนมาทำปูก็คือเอายึดฟาร์มเดิมเป็นครอบครัวเราไปโอ้โหสักเดือนนี่พอจะได้กินนะเดี๋ยวพี่หนิงจะให้ดูดูก่อนนะบริบาลว้าวไม่โกดไซนี้ประมาณ3เดือนเข้า4เดือน3เดือนนี่ไซนี้อันนี้ไซตัวนี้เป็นสายพันธุ์กำแพงอ้าวทำมันต่างกันตรงไหนต่างกันเพราะมันเป็นปูกิโลที่ว่ารับลูกฟาร์มมาเขามีอะไรหนูซื้อมดรับซื้อมดใครซื้อพันธุ์กับเราไปเลี้ยงไปขยายพันธุ์ได้ขายหนูรับซื้อหมดราคารับซื้ออยู่ที่70ถึง90บาทโลละ70บาทถึง90บาทใช่หนูขายเท่าไหร่รู้ไหมลูกขายโลละ120ก็ได้กำไรนิดนึงเราไปรับคนนึงเดี๋ยวคนมาส่งเราก็แล้วแต่เราคุยกันเนาะส่งด้วยอะไรด้วยอ๋อเราก็มาเราไปขายต่อเป็นกิโลประมาณ4เดือนนี่จะเดือน4เดือน5เดือนอันนี้สายพันธุ์พระเทพอ๋อมันต่างกันตรงไหนสายพันธุ์กำแพงหลังจะแดงๆอันนี้สายพันธุ์กำแพงตัวเล็กกับตัวใหญ่กำแพงกำแพงใหญ่สุดก็ยังสู้พระเทพไม่ได้สมมติว่าวัยเดียวกันวัยเดียวกันพระเทพเขาจะอวบกว่าเขาจะใหญ่กว่าเขาจะแข็งแรงกว่านี่ตัวเมียเลยนางตัวเมียนี่ตัวผูมันผสมขามตัวนี้ก็2เดือนกว่า3เดือนบางคนก็จะผ่าเป็นปูดองได้แล้วปูดองเวลาเราจะส่งแพ็คส่งแล้วก็ใส่ตัวเดียวค่ะอาจารย์ตัวเดียวใส่เงี้ยใส่แตงกวาเข้าไปหรือไม่ก็ฟองน้ำจุ่มน้ำแล้วก็ใส่ไปกับแม็กแล้วก็ใส่กล่องพัสดุแต่บริษัทขนส่งทุกบริษัทเขาจะไม่ให้เราส่งของ
เป็นสัตว์เป็นสัตว์มีชีวิตชนิดแต่เราบอกแล้วว่าบอกลูกค้าอย่างบอกอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรเรารู้กัน2คนคือไม่ใช่เราไม่ได้ทำผิดกฎหมายเราแค่ไม่ต้องการไม่ต้องให้เขาบริษัทเขารับผิดชอบในกรณีที่ว่ามันตายมันตายคือเรารับผิดชอบเองอย่างอาจารย์ก็โอเคไม่เป็นไรนิ้งมันตายแค่นี้ลาบว่ะส่วนมากลูกค้าบอกเงี้ยส่งมาเลยพี่เดี๋ยวผมลาบตายเดี๋ยวผมลาบไอ้ปูแบบนี้โลขายไงขายโล120ค่ะอันนี้ปูพร้อมกินปูรับลูกฟาร์มมาอ๋อปูพร้อมวันนี้มา70โลเหลือแค่นี้แหละเหลือไม่ถึง5โล16โลหรอกเนี่ยอ๋ออันนี้ปูพร้อมกินค่ะจานโยนอยู่จิทำอะไรให้ดูนะไอ้ครับคุณเป็นทักขอมาหน่อยมันจะมีตัวนิ่งอยู่นี่ก็ปูครับปูนิ่มอันนี้บักเอมครับจับปิ้งบักหำมันหำไอ้จู๋อันนี้เดี๋ยวเพราะตั้งแต่ในบ่อนุบานอยู่ในน้ำบ่อนุบานอยู่ที่บ้านบ่อนุบานมันอยู่ตะปูน้อยๆใช่ไหมใช่ใส่น้ำเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะได้พอมันโตหน่อยประมาณสักเดือนกว่าเราปล่อยลงบ่อดินธรรมชาติเลยเราเลี้ยงบ่อนุบานอย่างไรก็จะตานี่ไหมบ่อนุบานไม่ก็บ่อกระชังอะค่ะอนุบานต้องให้อยู่กระชังอย่างเดียวเลยบ่อน้ำอย่างเดียวเลยแล้วก็ใส่น้ำไหลไหมใส่น้ำประมาณ10เซนไม่เกินไม่เคยสิเราอาหารมันล่ะบ่อนุบานอาหารก็คือเป็นไข่แดงต้มไข่แดงต้มไข่แดงต้มอาหารเม็ดปลาดุกอีละบดแล้วก็โรยๆเหมือนพี่ไข่อ๋อดูทำอะไรอุ้ยแม่มันโอ้เวิร์กเลยเดี๋ยวตายแล้วจานตัวเมื่อกี้น่ะมันตายยังตายแล้วมันมีบางตัวตายกูจะโชว์ว่ามันมันแค่ไหนแค่นั้นแหละอันนี้พันอะไรที่เขาชอบกินมั้งเนี่ยเห็นมั้ยโอ้ my god มันมั้ยโอ้ถ่ายรูปนี่ถ่ายรูปมันมั้ยไว้ทำปูอ่องอ่ะโอ้ก็ได้ทำอะไรนะปูทำปูอ่องอ่ะภาคเหนือน่ะที่เอามันไปทำนะพ่อไปผสมกับไข่ทำเป็นดอกแถวนี้หลาบเป็นก็เองทำอะไรเนี่ยจันเนี่ยหลาบดองใส่กระแดงออกมาซาวเข่าใส่น้ำพริกกระแดงเชิญครับเอาที่นี่แต่ฝั่งนี้ตัวใหญ่มากอันนี้โอ้นี่ยังใหญ่เลยนะอาจารย์หนูลืมบอกว่าเวลาหนูบอกแล้วเนาะว่าใส่ใส่แหละบอกแล้วอันนี้พันธุ์อะไรเนี่ยแยกกันพันธุ์พระเทพเหมือนกันถ้าทำมันอยู่ด้วยกันมันผสมพันธุ์มันเป็นอันนั้นคือปูกิโลค่ะอาจารย์อันนี้คือไอ้พวกที่ว่าถ้ามันแข็งแรงกว่านี้มีโอกาสได้ไปเป็นพ่อพันธุ์อ๋อเราสังเกตว่าถ้ามันใหญ่แบบนี้ไปเป็นพ่อพันธุ์ใช่ไหมคือให้เขาอยู่อันนี้พ่อพันธุ์ไม่ลูกไหมยังค่ะยังเป็นปูกิโลแต่ปล่อยเขาไปเลยให้เขาอยู่แบบอิสระเราดูยังไงว่าจะเป็นพ่อพันธุ์โหนึ่งแข็งแรงแขนขาครบถ้วนนี่กระดูกกระดิกแบบนี้นะนี่คือตัวเมียนี่ตัวเมียไหนดูอันนี้ประมาณ6เดือนใช่ไหมใช่อันนี้เวลานี้เราก็โรยอาหารไปเงี้ยใช่โรยเลยแต่ไม่ต้องเยอะเพราะว่าไม่มีประโยชน์ถ้าเยอะเดี๋ยวมันจะกินนิยายเพิ่งโรยให้อาหารมีกระดูกน้ำก็ไม่ต้องให้เยอะให้แค่นั้นแหละนิดนิดหน่อยหน่อยแค่พอได้ลงไปเล่นมันดูไม่ค่อยดุเลยหญ้าข้าวอะไรจัดไปเลยใครทำแบบไหนไม่รู้แต่หนูเน้นธรรมชาติอ๋อมาอยู่เน้นธรรมชาติค่ะยังมีตายดึงไหมนางมีตายมีกัดกันมั่งกัดมาตายโอ้โหดูเลยมันอยู่ในเบ้านะอยู่ในกระถางอยู่ในนี่ปล่อยเขาเลยให้เขาอยู่อย่างนี้แหละเขาอยากผสมกันให้เขาผสมแล้วจะนี่พอเราก็มาจับดูท้องเนี่ยถ้าไงพอจะออกลูกหรือทำมันไม่เราก็ดูเลี้ยงมันกันเราก็สังเกตมันเนี่ยค่ะถ้าเราไม่ได้เห็นจริงๆอ่ะมันเราก็จับแยกไปใช่แยกไปอยู่ในกระชังในกระชังก็ได้หรือไม่ก็เนี่ยอย่างหลังการทำล็อกอย่างนี้ใช่ไหมไอ้นี่ท้องแล้วเรามั่นใจว่าท้องเอามาอยู่นี่ซะเพื่อตัวผู้จะได้ไม่รบกวนมันไม่ได้มีใครวุ่นวายกับมันนี่ตัวเมียใหญ่มากอันนี้ไปทำพันธุ์ได้ไหมเนี่ยได้เพราะว่าตรงนี้เป็นปูเป็นปูกิโลที่แบบมาอยู่กับเราประมาณเกือบ2อาทิตย์แหละคือถ้าไม่แข็งจริงก็อยู่ไม่ได้ขาลุดแขนลุดเดี๋ยวตายก็มีมันก็จะตายเองเราสามารถใช้ขยายพันธุ์เองได้แต่ไม่อยากขายให้ลูกค้าขายลูกค้าเราต้องให้มันเติบโตจากเราแล้วก็ให้มันได้ 3-4 เดือนคือให้มันแข็งแรงแล้วก็เหมือนกับเราเห็นมันมาตั้งแต่เล็กอ่ะทำไมเอาปูบางคนมาเหลี่ยมซื้อปูกิโลไปแล้วไปขะไปเลี้ยงก็บอกเอาลองดูแต่ตายไม่รับผิดชอบนะอย่ามาคิดว่ามันจะรอดนะเพราะว่าปูกิโลมันทับมันถมกันมาถูละ10โล5โลเวลาเราไปรับอาจจะเป็นหน้าตาเหมือนตัวปูก็จริงแต่ว่ามันไม่แข็งแรงใช่ไหมล่ะอาจารย์มันมากถ่ายภาพนี้ครับคือตัวเมียเวลาไปตลาดหนูไปนั่งทำตลาดเองที่ตลาดโน้นสูงอยู่ครั้งหนึ่งตลาดแล้วลูกตลาดนายคลองถมลูกค้าตามมาเลยทีเคยเห็นอยู่ผมไม่รู้เขาแบบเฮ้ยปูไรทำไมใหญ่แท้วะเหนื่อยหน่อยค่ะพูดอธิบายวันเลยวันนั้น
คือแบบเหมือนเราอยากทำแล้วเนาะแบบมีคนสนใจเราก็อยากพูดนะมันก็โอเคอ่ะคือแบบไปได้เล่าได้พูดเขาแบบไปดูก็บ้านเด้อว่ะเหนื่อยแท้ๆเวลาพูดคอแห้งพอแต่พอเวลาแบบมีคนมาดูแบบคนที่อยากทำเหมือนเรามีเยอะหนูไม่กักเลยหนูแบบพี่จะมีความรู้ที่ต่างจากหนูสามารถมาบอกหนูได้เออเฮ้ยนิงปูมันกินอันนี้มันชอบพี่ลองแล้วเราแชร์ความรู้กันได้ประสบการณ์นี่คุณไอเดียแบบเราไม่จำเป็นจะต้องมาแบบพี่ซื้อไปต้องมาทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะไม่คือแบบคนเรามันต้องลองทำเองมันต้องเรียนรู้เองถึงลูกค้าถามว่าพี่เจ๊เลี้ยงยากไหมน้ำนี่เอาน้ำห้ามใช้น้ำบาดาลเด็ดขาดเลยน้ำบาดาลใต้ดินใช่ไหมห้ามใช่เพราะว่าแต่บางฟาร์มบางที่เขาบอกว่าใช้ได้แต่พักไว้เพราะว่าแต่หนูอ่ะน้ำประปาได้คือลงทุนประปาถ้าไม่มีคลอรีนใช้ได้เพราะว่ามันก็ไม่ต่างกับน้ำคลองใช่ไหมล่ะน้ำที่ใช้ได้ดีน้ำที่ใช้ได้ดีที่สุดคือน้ำที่อยู่ในคลองในบ่อเราล่ะคือบางคนก็ว่าบางคนก็จะคิดว่ามันจะเป็นพยานไหมอะไรไหมน้ำฝนก็ได้ก็ใช่น้ำฝนแต่ว่าอย่าใช้น้ำฝนเก่าเอ้ยอย่าใช้น้ำฝนใหม่น้ำฝนเก่าที่แบบมันพักอยู่ในอุ่งอย่างเงี้ยน่ะใช้ได้อย่างมันตกมาเมื่อวานหรือว่าเมื่อเช้านี่เห็นก็มีข้อควรระวังอะไรดึงน้ำสำคัญสุดอย่าใช้น้ำบาดาลแล้วก็อย่าให้มันเสียน้ำอย่าให้มันเสียดูอย่างเงี้ยใสๆเงี้ยไม่เป็นไรไม่ต้องมามีกำหนดว่ากี่วันเปลี่ยนดูเอาบางทีขามันรุดหรือว่ามันคาบอาหารลงไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนน้ำน้ำแล้วก็น้ำเค็มมีปัญหาไหมน้ำเค็มน้ำเค็มคือน้ำบาดาลไงใช่ไหมอาจารย์หมายถึงน้ำบาดาลนั่นเองหมายถึงว่าช่วงนึงที่วัดนนสูงขาดน้ำนะทำไงก็ไม่ต้องไปใช้มันปูไม่ได้ใช้น้ำเยอะแล้วถ้าไม่รู้จะไปเอาที่ไหนไปหาชกข้าววัดจักรกลนึงมาใส่ไว้นี่ขอผักก่อนหรือไม่ก็ไปซื้อน้ำที่เราซื้อกินทำกินในครัวน่ะที่เป็นถังน่ะ20 บาท 15 บาทนั่นน่ะเออแบบนั้นก็ได้น้ำที่เราดื่มมันอ่ะเพราะว่าบางทีเขาอยู่ในเขตเทศบาลเขาก็ไม่ลองน้ำฝนกันเนาะสมมติวันนี้กูจะลองสื่อสักคู่สองคู่สมมติเลยๆนะแล้วก็แท็กไปแล้วครูจะไปทำยังไงอ่ะครูไปถึงนะสมมติสื่อ10 คู่ 20 คู่ 2 คู่ 3 คู่เดี๋ยวที่ครูมาสื่อเดี๋ยวที่ครูยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยใช่ไหมครูก็เอาไปปุ๊บหนูจะใส่ลังให้หรือว่าครูจะให้หนูแพ็คแบบตัวใครตัวมันก็ได้แต่บ้านอยู่แค่นี้หนูไม่อยากแพ็คหนูก็ใส่ลังแล้วหนูก็เอาฟางใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ไม่เคลื่อนไม่ให้มันงับฟางน่ะมันไม่ได้งับกันอ่ะคือไปทิ้งไว้แหละถึงพรุ่งนี้เช้าก็ได้มันก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปพรมน้ำไม่ต้องอะไรแล้วอาจารย์ไปตอนเช้าไปซื้อแผ่นวีว่าบอร์ดตักครึ่งวีว่าบอร์ดตักครึ่งอันนี้แผ่นรู้สึกจะ200 กว่าบาท230 กว่าบาทที่นี่พอตัดแล้วมันจะได้2 แผ่นวีว่าบอร์ดวีว่ามันจะทนแดดทนฝนกว่าพวกสมาร์ทบอร์ดพวกที่เขาทำฝาบ้านอ่ะอันนี้เขาเรียกวีว่าจ้ะพี่เขาบอกว่าพี่เขาเป็นช่างเขาบอกว่าอันนี้มันจะทนฝนทนไรกว่าแล้วราคาก็จะต่างกันอยู่แต่มันไม่ได้เยอะเอาแบบนี้ดีกว่าพอตัดแล้วครึ่งนึงแล้วเรามานอนเราฝังลงไปในดินประมาณ10 เซนเพื่อถ้าไม่ฝังลงดินปุ๊บปูมุดได้ฝนตกน้ำขังมันเซาะได้เราลงไปเลยในพื้นดินอ่ะประมาณ5-10 เซนลงไปอย่าไปวางลอยๆนึกไหมอาจารย์เออแค่นั้นแหละแล้วค่อยเอาปูมาปล่อยลงอย่าไปปล่อยลงน้ำเวลาปล่อยปูย้ายบ้านถ้าทำแบบบ่อดินอ่ะก็คือปล่อยให้มันอยู่ที่ดินแล้วมันอยากลงน้ำให้มันเดินไปเองเพราะว่าเราไปเทลงน้ำดินน็อกน้ำอาจารย์แบบถ้าการน็อกน้ำมันคือฟองมันจะออกตรงปากถ้านั่นคืออาการน็อกของปูไม่ได้ตายจากการโดนหนีบโดนอะไรนั่นคือการน็อกน็อกคือหนึ่งกูตกใจมากๆกูขนส่งไปแบบปุ๊บปุ๊บกันนิดหน่อยแล้วก็เอาหน้าน้ำวางๆข้างๆเลยจะอยากกินไม่กินนิดคู่นะเนี่ยจะขนาดไหนตารางเม็ดเดียวพอ1 คูณ 1นิดคู่ก็คือ20 ตัวใช่ล่ะก็แค่เจนี่1 คูณ 1 คูณ 1นี่20 ตัวอยู่แล้วก็เราก็สังเกตไปเรื่อยๆถ้าเกิดมันตั้งท้องแล้วก็จับไปถ้าปูมันท้องพฤติกรรมมันจะแยกเข้าอยู่อย่างพื้นที่เรียบมันจะไม่ค่อยอยู่มันจะปีนไปอยู่บนนั้นอยู่บนบนโคนหินต้นไม้แล้วขามันจะเกร็งมันจะกางแข้งกางขาไงเวลาที่เราเผลอเนาะแต่เวลาเราจับมันก็พฤติกรรมมันก็เปลี่ยนอย่างว่าแหละเวลาเนี่ยเรามาดูมันอย่างเงี้ยพฤติกรรมมันจะไปแอบอยู่มันไม่ใช่เออมันจะไม่แอบมันอยู่ที่สูงกว่าเขาแล้วนี่พอมันทำท่าต่างทองปุ๊บเราสังเกตเห็นมันทองมันจะใหญ่ไหมล่ะใหญ่ดิจะนี่จานแล้วตรงนี้มันจะถอยนี่ท้องมันเลยอุ้ยเขามาถอยคือมันจะถอยก็คือมันอวบขึ้นไงอวบหลังจากนั้นทำไงต่อท้องเราถ้าเรารู้แหละว่ามันท้องละแยกแยกอย่างเราทำอย่างนี้ใช่ไหมเราแยกไปตัวเดียวแยกไปตัวเดียวให้เขาอยู่พวกเขาไม่จำเป็นต้องอยู่กับผู้ชายแล้วหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้สักเท่าไหร่ปูแล้วท้อง45 วันถึง 60 วัน45 วันถึง 60 วันหลังจากนั้นก็พอเห็นท้องใหญ่ตัวดำเยอะแยะใส่กระมังแยกจะทำคลอดหรือปล่อยให้เขาค่อยๆคลอดเองก็ได้
ข้อดีก็ข้อเสียก็ต่างกันนิดนึงถ้าช่วยเขาก็จะมีตัวที่มันยังอ่อนมันก็ตายถ้าช่วยก็คือเหมือนกับว่าท้องมันแล้วก็ทรายก็ใส่น้ำตัวไหนแข็งแรงก็รอดตัวไหนที่มันยังไม่พร้อมมันก็จะตายแต่ถ้าป่วยมันก็จะลำลี่ลำไรไม่ออกหมดสักทีบางทีก็ขาแม่มันนี่แหละไปกุยตัวออกใหม่ก็ตายเนี่ยคือมันตากข้อดีมันก็มีข้อเสียมันก็มีอันนี้พอมันคอลูกแล้วก็ไปไว้ในบ่อหน้ามีน้ำแช่แล้วพอทำคำข้อเซตปุ๊บเอาคุณแม่ปล่อยเหมือนเดิมเลยจ้ะแล้วลูกมันแล้วคุณลูกก็อยู่อย่างนั้นแหละอยู่ในบนดินไหมบนดินไหมไปเราไปถ้ามันมีตัวเดียวจันใส่กะละมังก็ได้แล้วไปสายเซตสายเซตหรือปล่อยให้เขาคอเซตอย่างที่ว่านี่แหละเอาสลายหรือว่าเนี่ยมูวัวแบบนั้นอ่ะตัดมาแล้วไปใส่ไว้ในกะละมังที่ว่าเราทำคอดให้เขาเกาะอยู่ให้ตัวลูกมันเล็กมากใช่ไหมให้มันเกาะเฉยแล้วก็เพื่อเวลาเราให้อาหารมันก็จะไปเกาะมันก็จะเงี้ยเงี้ยเงี้ยกินของมันแค่นั้นแหละไว้ประมาณสักเดือนนึงก็ได้อ่ะสัก3อาทิตย์ก็ได้อยู่ในกระบะนี่ก็ได้ใช่มั้ยใช่อยู่ในกระบะนี่แหละเพราะว่ามันเราไม่ได้เลี้ยงเยอะมันก็มีแค่ตัว2ตัวเราไปทําคลอดไว้พอได้เดือนนึงเราก็ย้ายมาเป็นอีกกระมังนึงก็ได้ถ้าเรายังไม่ได้เลี้ยงหลายตัวอ่ะเนาะถ้าเราเลี้ยงหลายตัวแล้วก็ทํากระชังอนุบาลกระชังปฐมพอปฐมเสร็จก็มาปล่อยลงเลยเป็นอันนี้อาจจะกั้นก็ได้หรือไม่กั้นก็ได้ถ้ามันหลายตัวอย่างเงี้ยหนูจะไม่ไว้ด้วยกันในที่บ้านน่ะจะเป็นล็อกล็อกใครลงมาอย่างพอพ้นอนุบาลมาเสร็จเข้าปฐมปุ๊บเดือนหนึ่ง2เดือนก็จะไซส์ที่ให้เห็นอ่ะ2เดือนจะเป็นยังปูน้องไม่ได้หรอกยังเล็กแต่พอ3เดือนแล้วเขากินเก่งแล้วเขาก็จะโตเร็วโดยปกติเท่าไรอายุเท่าไรจำหน่ายแหละนะอายุเท่าไรนี่ก็ประมาณ4เดือน4-5 เดือนขายได้ลดเฉลี่ยโลละแล้วพอมันได้เก็บขายมันก็จะได้เก็บเรื่อยๆ4-5 เดือนมันก็ใหญ่เรื่อยๆอ๋อเนาะแต่นี่เราไซส์ถ้าขนาดนี้ก็จะประมาณ27ตัวโล25-27 ตัวโลแต่ถ้าเจอไอ้อวบๆอย่างงี้ก็มีถึงหรอกอันนี้พันธุ์ประเทศเนาะจ้ะนี่จะอยู่อวบๆแล้วอาจารย์อยู่นี่ก็ประมาณ22ตัวโลทีนี้โลประมาณ120บาทโล120ขายที่นี่มีเครือข่ายที่เรารับมาละจำหน่ายไปมีเครือข่ายที่เข้ามาส่งเรามีมั้ยหมายถึงลูกฟาร์มเรียกว่าเรียกเขาว่าลูกฟาร์มตอนนี้ก็จะมีโซนทางนู่นทางพระทองคำแล้วก็ทางบ้านเรายังไม่มีเลยในเขตโนนสูงเมืองคงขามแกแสงยังไม่มีเดี๋ยวจะมีแหละแต่ เขามาเอาไปเยอะแล้วแล้วรอดแล้วดูเหลือจะรอดแต่รอดูสักพักดูให้เวลาดูว่าเขาจะสามารถขยายพันธุ์ได้ไหมตอนนี้แค่เขาคือเขาพากันเริ่มขั้นตอนแรกเพราะว่าหนูไปนั่งตลาดนัดเหตุเกิดจากหนูไปนั่งตลาดนัดแล้วเขามาเห็นปูใช่ตลาดนัดขามสแกแทงหนูสูงไปทีเดียวถามว่าทำไมไปทีเดียวมันไม่มีเวลามันไม่มีเวลาไปนั่งเอาไปใส่กระบะนั่งใส่มันร้อน มันร้อนไม่ใส่กระบะทีนี้ถ้าจะถามไงเราณปัจจุบันนี่มีตลาดตรงไหนบ้างตลาดของหนูเองเหรอก็จะมีพวกแม่ค้าที่อยู่ในตลาดตลาดไหนตลาดขามสะเกียแสงอยู่พ่ออยู่ใกล้ขามใกล้ขามเนาะหนูอยู่ใกล้ขามห่างขับขามสะเกียแสงประมาณ4ลูได้เนาะใกล้ๆเขตที่ต่อกันเนี่ยผ่านไปอีก2หมู่บ้านก็เป็นบ้านเกียมแล้วก็เข้าอำเภอเลยเขาก็จะโทรมาบอกอยากได้อยากได้ปูไปทำ1ตลาดเราเป็นแม่ค้าแม่ค้าไปทำกับข้าวขาย2เป็นชาวบ้านนี่แหละเพราะไม่มีปูกินกันเรามีปูคือเราแบบเลิศมากคือแบบกูหิวแล้วแบบนานๆทีหิวลาบหิวอะไรย่า50บาทมาซื้อหนูเขาได้กินครึ่งโล60บาทเนี่ยก็ได้กินแต่ถามว่าปูอ่ะครึ่งโลอ่ะดูเหมือนไม่ได้กี่ตัวแต่เนื้อมันเยอะก็ได้เวลาเขาอ่ะได้ถ้วยได้ของเขาอ่ะคือเขาไม่มีใครติว่าหนูขายแพงอ่ะโล120แต่หนูก็รับเข้ามา70-80แล้วรับลูกฟาร์มมาประมาณนั้นอยู่แล้วค่าขนส่งอีกล่ะตายอีกล่ะถ้าตายหนูก็ไปทำไอ้นี่ขายทำลาบขายอยู่พักนึงแต่ช่วงนี้มันติดฝนหนูก็อัดตู้เย็นไว้หมายถึงว่าตายใหม่ๆนะไม่ใช่ตายเสียนะอาจารย์แบบแข้งขาขาดแล้วแบบเริ่มไม่เดินเลยเนี่ยจับน็อกเลยอย่าให้มันเสียของแต่ถ้าปูจะตายหรือว่าตายแล้วเนี่ยไม่สามารถเอาไปโดงได้ไม่เอาไปนึ่งไม่ได้จริงเนื้อไม่มีแต่เอาไปพวกไปป่นน่ะไปทําลาบทําอะไรแบบบดเอาเนื้อได้ที่แบบนิ่งใหม่ๆหรือว่าเพิ่งตายใหม่ๆเนี่ยได้แต่ว่าเอาไปแนะนําเลยว่าไม่ควรเอาไปโดงเพราะว่าเหมือนมันฟอฟอข้างในไม่มีอะไรเลยมีอะไรแนะนํา FCเอามาติดต่อฟาร์มมาทำยังไงเดี๋ยวเห็นเขาเห็นไม่ต่ำกว่า 4,000 คนไม่อยากหนูอยากให้แบบว่าอยากทำกันจริงๆอ่ะค่อยมาแล้วไม่ต้องเน้นลงทุนมีกระเบื้อง
ไม่มีก็คือซื้อนี่หนูว่าไม่แพงนะหนูลงทุนแค่ 2,000 กว่าบาทเนี่ยเนี่ยที่อาจารย์เห็นเนี่ยกี่แผ่นนะให้พี่ชายเขาตัดให้ก็ปักลงแล้วสามารถเลี้ยงได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นพวกหอยพวกอะไรเนี่ยก็คือต้องเตรียมน้ำดีๆประมาณสักเดือนนึงเตรียมบ่อมีหอยแล้วเนี่ยหอยหนูพยายามแล้วแต่ว่าหนูไม่อยากฝืนธรรมชาติหนูปล่อยลงบ่อธรรมชาติเลยคือไปจับตัวนี้ก็ได้กินไปจับหอยตัวนี้ก็ได้กินเดี๋ยวค่อยว่ากันนะค่อยว่ากันเรื่องหอยตอนนี้ก็เราก็ขอบคุณน้องหนิงพี่หนิงน้องหนิงพี่หนิงน้องหนิงเป็นศิษย์ลูกศิษย์ศรีธนีศิษย์เก่าศรีธนีครับเป็นคนเดียวปีไหนหนูจะจำปีได้ไหมเนี่ยเอาไปว่าหนูจบมาปีจะปีละหนูจบสิบปีเกิด29อ่ะจบมากี่ปีแล้วนี่น่ะโอเคตอนนี้มีลูกพี่เต่ายังมี2คนแล้วค่ะมี2คนซิงเกิลมัมค่ะซิงเกิลมัมซิงเกิลมัมตอนนี้ต้องอยู่บ้านนะคะอาจารย์ไปไหนไม่ได้หรอกก็คือต้องอยู่กับลูกกับแม่อะไรที่ทำได้ก็ทำไปดีละเราเป็นอาชีพอิสระอยู่บ้านอยู่บ้านเราด้วยอยู่บ้านเราด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปเรียนมากอะช่างมันเถอะแล้วมันพูดถึงเราเรียนมาก็ได้งัดไม่ใช่เรื่อยแหละไม่ว่าจะเรื่องเทคโนโลยีเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรเราก็งัดมาใช้ได้เรื่อยครับถ้ามีปัญหาอะไรให้มาติดต่อบอก FC น้องหนิงพี่หนิงป้าหนิงยายหนิงได้หมดบอกเบอร์โทรศัพท์หน่อยอีกทีนึง0958247192คู่ละ50บาทราคาเดียวไม่มีบวกนะคะไม่มีบวกมีบางคนมาแล้วก็ถ่ายรูปไปแล้วก็ไปบวกแต่ก็ไม่ให้ความรู้เขาหมายถึงว่าเขาบอกว่าปูโลคู่ละ70-80นี่ขายราคาเดียวคือ50 บาทส่วนการแถมนี่คือแล้วแต่หนูจะแถมถ้าเกิดความพอใจของคนขายหมายถึงแบบว่าจริงๆนะอาจารย์คือแบบบางคนแบบเด็กผู้ชายแบบมอมแมมมาแต่มีความสนใจอยากเรียนเจ๊ผมขอซื้อ5คู่นับตังก็แถมดิยากอะไรล่ะมันจะมีเนาะไอ้มันแต่งดูความตั้งใจ5คู่ก็กระเทือนด้วยกระแท้10ตัวมันสิไปปีกันตะปูก็สิตายก็สงสารน้องเอาแถมไปอีกตะปูมันตีมันตายเนี่ยใช่มันคงเหนื่อยอ่ะค่ะอาจารย์โดนรีดน้ําเชื้อไปตะปูมันได้ประมาณ3ครั้งอ่ะในความเป็นผู้ชายของเขาอ่ะตะปูโดนพอปีปั๊บตายตายละบางตัวอาจจะติครั้งแรกก็ตายเลยก็ได้เพราะว่าอาจจะโดนปีนานไปเหนื่อยหรือว่าหมดน้ำเชื้อแต่ว่าความเป็นตะปูของเขาจะได้ประมาณ3ครั้งแล้วเขาก็จะหมดไฟของเขาไปเราเห็นมันหงายแผ่แล้วก็จะมาทำแบบนี้เนาะจัดไปเนาะอันนี้ไปทำอะไรได้พอมาพบทำอะไรกินอาจารย์ทำพิธีอย่างนี้ใช่ไหมหนูก็จะไปล้างให้สะอาดแล้วก็วางแล้วก็โรยเกลือนิดนึงหรือรสดีหนึ่งเลยค่ะหนึ่งแล้วจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดยอดตัวนี้มันจะโอเคครับวันนี้ก็ได้ความรู้กับน้องหนิงอุ้ยอุ้ยได้ความรู้จากน้องหนิงที่บ้านอะไรนะบ้านหนองสะแกค่ะบ้านหนองสะแกตำบลคำเถายิง GPS มาง่ายๆเลยอำเภอคำสะแกแสงก็ได้เขาทางบิ่งมาเห็นบ้านกึ๋งกึ๋งก็ทะลุมา200 เมตร2โลก็200เมตรเขียนว่าบ้านหนองสะแกไม่มีผ่านบ้านหนองหางนนตะกลางนนตะกลางอีกซอยนึงตรงบ้านไผ่ใช่คนละซอยเท่าที่ GPS บางทีมันก็พาให้เข้าหนองหางแล้วติ๊กแซกไงโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอให้เรามันรวย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 หาเพื่อนร่วมอุดมการณ์โอเคครับ